สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับไมยราบเนี่ยเป็นวัชพืชที่เกษตรกรหลายๆท่านไม่ชอบโดยเฉพาะชาวสวนชาวไร่ชาวนานะครับเพราะว่าไมยราบเนี่ยมันมีหนามแล้วก็ระบาดได้เร็วมากแต่ว่าคนต่างประเทศมาเจอเขามาแตะที่ใบนะครับปรากฏว่ามันยุบได้แล้วก็ดอกสวยด้วยโดยเฉพาะคนญี่ปุ่นครับเขาก็เลยเอาไปทำเนี่ยนะครับบอนไซไมยราบเป็นยังไงบ้างครับสวยไหมครับไมยราบที่คนไทยไม่ชอบแล้วก็พยายามที่จะกำจัดเขาแต่ว่าต่างประเทศก็เห็นคุณค่าเขาไปทำเป็นบอนไซสวยเลยใช่ไหมครับวันนี้ผมก็เลยจะพาพี่ๆทุกท่านนะครับไปดูไมยราบแล้วผมก็จะทำบอนไซไมยราบไปดูด้วยกันเลยครับนี่ก็คือต้นไมยราบนะครับที่อยู่ข้างบ้านผมเองนะครับผมถอนทิ้งไปหลายต้นแล้วครับเพราะผมไม่เห็นคุณค่านี่นะครับเมื่อคนญี่ปุ่นเขามาเจอนะครับเขาไปแตะใบดูครับใบเขายุบได้แบบนี้ครับคนญี่ปุ่นเห็นโอ้โหชอบมากครับแล้วดอกเขาก็สวยด้วยครับดูครับดอกเขาครับสวยไหมครับโอเคอันนี้ผมก็จะขุดเลยครับขุดให้มันได้รากเขาครับครับโอเคครับเดี๋ยวคราวนี้ผมจะเลี้ยงเขาให้โตจริงๆแล้วผมไม่มีความรู้เรื่องบอนไซเลยนะครับอันนี้ต้องขอความรู้จากพี่ไม้นะครับพี่ไม้ที่ท่านขายบอนไซอยู่ที่อุดรนะครับผมเคยทำเนี่ยครับบอนไซเป็นบอนไซเขาเรียกว่าอะไรน้อยหนาครับดูครับทำแบบเล่นๆครับก็แต่ก็สวยดีนะมันยังไม่ได้โตขนาดที่มันจะสวยแค่นี้ก็โอเคครับถือว่าใช้ได้ผมก็จะลองทำดูบอนไซไมยราบนะครับของบางสิ่งบางอย่างอยู่กับคนหนึ่งอาจจะไม่มีคุณค่าแต่เมื่อไปอยู่กับอีกคนหนึ่งมันมีคุณค่าเมื่อเขามองเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นเหมือนกับชีวิตของเราเนี่ยแหละครับเราก็มีคุณค่าสำหรับคนบางคนและก็ไม่มีคุณค่าเลยสำหรับคนอีกบางคนครับไมยราบก็เหมือนกันครับอยู่ในประเทศไทยอาจจะไม่มีคุณค่าแต่เมื่อมันไปอยู่ที่ญี่ปุ่นมีคุณค่ามากเลยครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับมุมมองของเราว่าสิ่งนั้นจะมีคุณค่าสำหรับเราหรือไม่มองทุกสิ่งให้มีคุณค่านะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ